มีสายต่อมาค่ะจากคุณวัชรกรค่ะเชิญเลยค่ะคุณวัชรกรคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจะสอบถามคุณหมอค่ะตอนนี้อายุ54แล้วค่ะแล้วก็จะทำศัลยกรรมริ้วรอยแล้วก็แถวร่องน้ำหมากอะไรเนี่ยค่ะอายุ54แล้วแล้วก็เป็นคนผิวแห้งมันแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอะคะเป็นต้อลมซึ่งมันคันตาก็จะคือยี่ตาบ่อยๆมันก็มีริ้วรอยเยอะแล้วก็มีโรคประจำตัวค่ะมีลิ้นหัวใจรั่วไม่ทราบจะทำได้ไหมอ๋อครับก็ถ้าเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับโรคเกี่ยวกับหัวใจเนี่ยก็เราจะต้องมีแพทย์เรื่องแพทย์หัวใจเนี่ยแพทย์เฉพาะทางด้านหัวใจเนี่ยประเมินให้ก่อนผ่าตัดว่าสามารถทำได้ไหมอันที่สองคือคนเป็นโรคหัวใจหลายคนนะครับจะทานยาละลายลิ่มเลือดแอสไพรินหรือว่าพลาวิกพวกยาละลายลิ่มเลือดพวกนี้เนี่ยถ้าจะทำจริงก็ต้องปรึกษาหมอโรคหัวใจก่อนว่าสามารถหยุดยาได้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราหยุดยาได้เนี่ยข้อดีในการผ่าตัดก็จะเสียเลือดน้อยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นโรคหัวใจแน่คนที่เป็นโรคทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดจะทำศัลยกรรมเนี่ยหมอจะแนะนำต้องมาตรวจเช็คร่างกายก่อนเราก็จะมีแพทย์ทุกแผนกนะครับที่โรงพยาบาลนะครับถ้าเกิดเราเป็นโรคหัวใจหมอก็จะให้แพทย์ที่เฉพาะทางด้านหัวใจเนี่ยคอยเตรียมตัวให้เราก่อนผ่าตัดแล้วก็การผ่าตัดสมัยนี้ถ้าเป็นการดึงหน้าเนี่ยถ้าเรามีโรคประจำตัวมากหมอก็จะไม่ดมยาสลบก็คือใช้วิธีการฉีดยาชาเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดยาชาเนี่ยก็จะปลอดภัยมากกว่าการดมยาสลบนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนว่าโรคของเราเป็นมากแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถหยุดยาพวกยาเลือดได้ไหมนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณวัชรกรสามารถติดต่อได้กับทางโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าทางโรงพยาบาลบางมดมีแพทย์ครบทุกแผนกนะคะเป็นคำถามที่ดีนะครับคือคนที่เป็นโรคประจำตัวจะว่าพวกโรคหัวใจนะครับเราต้องตรวจเช็คให้ละเอียดก่อนแน่นอนเนี่ยเราถึงแม้จะเป็นการผ่าตัดแค่เล็กๆแต่ว่าเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเนี่ยสำคัญที่สุดนะฮะการทำศัลยกรรมความงามเนี่ยผมเน้นหลายรอบแล้วก็คือความปลอดภัยเราจะทำอะไรเนี่ยต้องทำให้เซฟที่สุดเลยเราต้องแน่นอนว่าคนไข้เราเนี่ยทำแล้วจะต้องไม่มีปัญหาจะต้องปลอดภัยในระยะยาวไม่ใช่ทำแล้วติดเชื้อทำแล้วแผลมีปัญหาหรือว่าต้องมาแก้บ่อยๆอันนี้เป็นสิ่งที่หมอทุกคนไม่อยากจะเจอเพราะฉะนั้นดีเลยครับถ้ามีโรคประจำตัวเราต้องบอกก่อนถ้าเราเคยรักษาเช่นโรคหัวใจเคยรักษาที่ไหนเราก็ควรเอาประวัติการรักษามาให้หมอดูก่อนหมอก็จะรู้ได้ว่าเราทานยาอะไรเราต้องตรวจอะไรเพิ่มเติมไหมที่จะผ่าตัดอันนั้นใช่ไหมครับ